น้องตบพี่จูครบสูตรแบดบอยของแท้มินนิชคุณกับบทเตมอนในรักท่วมทุ่งเอ็งไม่มีเงินจ่ายหนี้ค่ะบ้านหลังเนี้ยก็ต้องเป็นของข้าชัดนะลุงโอ้ยดิฉันเลยอยากจะเครซี่เพราะคุณทูนหัวมินนิชคุณในละครรักท่วมทุ่งพ่อเอ๋ยคือหล่อแบดบาดใจสไตล์เตมอนเปิดฉากมาก็คือตบเด็กเตะหมาด่าคนแก่รังแกผู้หญิงคือครบสูตรตั้งแต่ตอนแรกลุงขอเถอะลุงอย่าหาเงินมาใช้ให้ลุงไม่มีที่อยู่จริงๆได้สิเฮ้ยโยนข้าวของมันออกไปให้หมดอย่าให้เหลือไม่แต่ชิ้นเดียวเตมอนโคตรคงเจริญลูกชายของเศรษฐีอาจและแจ่มจรัสพี่ชายของกรองทองหนุ่มเซฟเล่เจ้าเล่เล่เหลี่ยมเยอะแถมยังเป็นมือขวาของอำนาจคิดถึงเรื่องเงินทองมากกว่าความถูกต้องช่วยอำนาจดูแลกิจการบ่อนในหัวนั้นมีแต่เรื่องพยายามวางแผนหาทางรวบที่ดินของชาวบ้านแล้วเอาไปขายต่อในราคาที่สูงปรี๊ดอยากได้อะไรคือต้องได้ในตอนแรกๆก็ดันไปมีปากเสียงกับสายสมอนเพราะสายสมอนดันไปเห็นเตมอนกำลังขูดรีดชาวบ้านที่ไม่จ่ายหนี้เลยเข้าไปต่อว่าเกิดการท้าตบจูบขึ้นบอกเลยว่าเจอกันครั้งนี้เรื่องวุ่นวายก็เกิดขึ้นเลยค่ะน้องคนสวยเกี่ยวอะไรด้วยจ๊ะคนนี้ไหนนะเราหน้าไม่คุ้นเลยเงิน 4,500 ถึงกับต้องยึดบ้านยึดนาเลยหรือไงพี่ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ถ้าใครไม่คืนเงินพี่ก็ต้องยึดดูๆแบบเนี้ยพี่ชอบน้องตบพี่จูบแรกๆก็มีปากเสียงกันแต่เตมอนถูกใจสายสมอนมากพยายามตามจีบชักจูงหาทางผดิตศึกแต่ตอนต่อๆไปสายสมอนจะมีวันไหวกับลูกตื้อของเตมอนจนเปลี่ยนใจจากมานะบ้างไหมงานนี้ก็ต้องตามมาลุ้นกันนะคะงานเนี้ยไม่ต้องถึงมือพ่อหรอกแค่ผู้หญิงคนเดียวฉันจัดการเองได้ฉันจะสั่งสอนเธอให้รู้จักคำว่าความรักดูรักทุ่งๆย้อนหลังได้ก่อนใครเพียงสมัครสมาชิก3 Plus Premium ก็เตรียมรับความฟินอินกันให้สุด